สมาร์ทยังมีสไตล์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกแบบโมเดิร์นคลาสสิกที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาที่ผ่านมานั้นผมมักจะเปรียบเทียบระหว่างเวสป้ากับแลมเบรตต้าซึ่งแลมเบรตต้านั้นเป็นผู้ท้าชิงรายใหม่ที่ต้องการแย่งส่วนแบ่งตลาดของเวสป้าแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮบริดรถออโตเมติกแบบโมเดิร์นคลาสสิกที่หลายคนนั้นทราบดีอยู่แล้วครับว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ไฮบริดรุ่นแรกของประเทศไทยโดดเด่นด้วยเครื่องยนต์บลูคลอเทคโนโลยีขนาด125ซีซีที่ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่ามันคือโมเดิร์นคลาสสิกที่มียอดขายสูงสุดอันดับที่1ในคลาส125ซีซีถ้าเปรียบเทียบระหว่างแกรนฟิลาโนไฮบริดกับเวสป้าซึ่งมี3รุ่นให้เลือกก็คือ LX 125แบบ3วาล S 125 3วาลและ Sprint 125 3วาลทั้ง3รุ่นรวมกันแล้วนะครับทำยอดขายได้ถือว่าสูงมากแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Yamaha Grand Fiano Hybrid แล้วมีความแตกต่างกันถึง5เท่าตัวย้ำนะครับว่า Yamaha Grand Fiano Hybrid นั้นทำยอดขายได้สูงกว่า Vespa ทั้ง3รุ่นรวมกัน5เท่าตัวครับซึ่งตลาดในกลุ่มของออโตเมติกแบบโมเดิร์นคลาสสิกขนาด125 cc นั้นจะเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดครับรอลงมาก็คือ150 cc 200 250ไปจนถึง 300cc ซึ่งในคลาสนี้แม้แต่ Honda เองยังไม่มีเหมือนกันครับจุดเด่นของ Grand Fiano Hybrid ก็คือเรื่องของราคาค่าตัวที่มีความย่อมเยาคุ้มค่าน่าใช้งานเป็นอย่างยิ่งเปิดตัวครั้งแรกวันที่16กรกฎาคมปี2561หรือเมื่อเกือบ2ปีที่ผ่านมารุ่นสแตนดาร์ดวางราคาอยู่ที่ 57,800 บาทและเบรก ABS 62,300 บาทนี่คือราคาปัจจุบันนี้ครับนอกจากรูปโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นโมเดิร์นคลาสสิกให้ความหรูหราสวยงามเรียบเนียนเราจะไม่เห็นตัวน็อตแม้แต่ตัวเดียวเพราะว่ายามาฮ่าซ่อนไว้หมดครับจุดที่ดูล้ำยุคล้ำสมัยกว่าใครเพื่อนก็คือเรื่องของหน้าจอแบบ TFT สีสันสวยงามซึ่งเป็นการพัฒนารุ่นแรกของอาเซียนในช่วง2ปีที่ผ่านมานี้ต้องถือว่าเป็นความโดดเด่นมาพร้อมกับระบบไฮบริดที่หลายคนนั้นชื่นชอบในความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและอัตราเร่งที่ดีขึ้นซึ่งระบบนี้เวสป้ายังไม่มีครับและเป็นจุดที่ต้องถือว่าช่วยทำให้ Yamaha Grand Fiano Hybrid นั้นมีความโดดเด่นเหนือใครทุกคนอาจจะไม่ทราบกันนะครับว่าเวลาเร่งออกตัวของรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกทุกรุ่นนั้นจากรอบเดินเบาที่ 1,400 รอบต่อนาทีกว่าคลัตช์จะมีการจับตัวแบบเต็ม 100% ประมาณ 2,500 รอบต่อนาทีไปจนถึงช่วง 5,500 รอบต่อนาทีนั้น Yamaha จะใช้กำลังไฟฟ้ามาช่วยหมุนเพลาข้อเหวี่ยงผ่านการสั่งการจากกล่อง SGCUสั่งให้สมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับที่เพลาข้อเวียงช่วยขับดันด้วยพลังไฟฟ้า200วัตต์ในเวลา3วินาทีทำให้แรงบิดในช่วงต้นในการออกตัวจนถึง 5,500 รอบนั้นทำได้อย่างรวดเร็วทันใจมากขึ้นนับเป็นระบบไฮบริดที่มีการดูแลรักษาต่ำไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากแต่ประการใดเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับโดยอัตราเร่งและแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่าเดิมถึง 7% ขณะเดียวกันนั้นระบบ Stop and Start System หรือระบบจอดดับเครื่องยนต์อัตโนมัติก็ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากขึ้นถึง 9% หลายคนคงยังไม่ทราบกันครับว่าระบบ Stop and Start System นั้นจะมีความฉลาดมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมันทำงาน2ลักษณะด้วยกันครับถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วปกติ 40-50 กม.นั้นเมื่อเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเครื่องยนต์ดับภายในเวลาเพียง 1.5 วินาทีแต่ถ้าเป็นการใช้ความเร็วต่ำๆไม่ถึง10กม.รถติดๆนะครับเครื่องยนต์จะดับในเวลา5วินาทีเพื่อให้การใช้งานนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบรถออโตเมติกยุคใหม่สมัยนี้ต้องมีกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่ทำงานโดยไม่ต้องเสียบกุญแจอีกต่อไปและต้องมีช่องแบบชาร์จไฟแบตเตอรี่มือถือได้สำหรับ Grand Fiano Hybrid นั้นจะมีเบาะช่วงท้ายที่สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยครับแต่เบาะนั่งคนขับขี่สูงเท่าเดิม790มม.ถังน้ำมันจุ 4.4 ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่101กิโลกรัมรุ่นธรรมดาครับเบรก ABS หนัก102กิโลกรัมพร้อมน้ำมันเต็มถังจุดที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของกล่องเก็บของใต้เบาะนั่งที่มีความจุถึง27ลิตรเก็บหมวกน็อกเต็มใบและครึ่งใบได้รวมถึงช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงด้านหน้าทางด้านซ้ายมือของคอนโซลนะครับทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้งาน
และจุดที่ทำให้หลายคนเชื่อมั่นเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของเบรก ABS ที่ล้อหน้าครับให้ความมั่นใจในการใช้งานได้อย่างปลอดภัยนับเป็นจุดขายสำคัญนะครับของ Yamaha กับ Grand Fondo Hybrid ในครั้งนี้แม้แต่จุดเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามไปก็คือเรื่องของพักเท้าหลังซึ่งใช้เท้ากดเด้งออกมาได้โดยอัตโนมัติให้ความสบายในการใช้งานไม่ต้องก้มลงไปใช้มือเปิดพักเท้าหลังแต่อย่างใดสำหรับเครื่องยนต์ Blue Claw Technology นั้นทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่ามีความประหยัดมันเชื้อเพลิงที่สูงมากขึ้นกระบอกสูบแบบไดอะซิลให้ความแข็งแกร่งทนทานลูกสูบแบบฟรอสต์อลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแหวนลูกสูบเคลือบด้วย DLC Diamond Light Coating นะครับให้ความแข็งแกร่งทนทานเทคโนโลยีของ MotoGP หมดห่วงเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องอย่างแน่นอนตลอดช่วงปี2562ที่ผ่านมายอดขายของ Grand Fondo Hybrid นั้นทำได้สูงมากครับถ้าเปรียบเทียบกับ Vespa ที่มีรุ่น 125cc ทั้งหมด3รุ่นรวมกันแล้วยอดขายของ Grand Fondo Hybrid ยังคงมากกว่าถึง5เท่าตัวซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยราคาค่าตัวของมันนั้นให้ความคุ้มค่าย่อมเยารุ่นเบรกธรรมดานั้นอยู่ที่ 57,800 บาทถ้าเป็นเบรก ABS ก็เพียงแค่ 62,300 บาทเปรียบเทียบกับ Vespa LX 125รุ่นถูกสุดนะครับก็ประมาณ 90,000 บาทถ้ารุ่น S 125ก็เฉียด 100,000 บาทไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไม Yamaha ถึงขายได้ดีกว่าถึง5เท่าตัวและนี่ก็คือ Grand Fondo Hybrid ที่ครองตำแหน่งยอดขายสูงสุดอันดับที่1ตัวจริงเสียงจริงครับ